สวัสดีค่ะพ่อสแม่วัสพีด่ีน้คอรงับเพื่อนทุกคนมาพบป้านิดกับลูกชายทางช่องม้าพาอีทอีกแล้วนะคะวันนี้ป้านิดทํายําปลากระป๋องพอดีลูกเขาเลิกงานมาเขาหิวข้าวทําง่ายๆทําง่ายๆเมนูง่ายๆแล้วมันไม่มีอะไรในตู้เย็นมีปลากระป๋องเลยทําให้ลูกกินมีแค่ปลากระป๋องใช่แค่นั้นแล้วก็มีพวกพริกมีอะไรเงี้ยมีอะไรก็ใส่ๆๆไปก็มีหอมแดงใส่หอมแดงอะไรนะผักชีผักชีเนี่ยผักชีใบเลื่อยผักชีมันเป็นเมนูง่ายๆแล้วก็อร่อยแล้วก็แซ่บอร่อยแซ่บด้วยเพราะว่าใส่มะนาวใส่น้ำปลาพริกอะไรนะพริกจินดาสดแล้วก็พริกจินดาแห้งพริกคั่วโอ้โหแซ่บมากคุณผู้ชมกินข้าววันนี้กินด้วยกันครับหิวมากไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่เพราะลูกทำงานทุกวันคุณผู้ชมจะได้ทำเฉพาะวันหยุดพอดีวันนี้เขาหิวยำไป4กระป๋องแน่นๆเลยเพราะว่าวันนี้หิวมากบอกเลยแล้วก็บอกว่าอยากกินแต่ตอนนี้มันก็นะมันไม่มีอะไรขายก็ทำแซ่บๆก็คือยำปลากระป๋องนี่แหละง่ายๆมากินกันครับคุณผู้ชมมากินด้วยกันเห็นน้ำลายไหลเลยข้าวกำลังร้อนๆน้ำลายไหลเลยบอกเลยอ่ะแม่ก่อนขอบคุณครับกินก็ระวังพริกหน่อยนะแบบพริกเยอะเลยบอกให้แม่ระวังจะตักพริกให้แม่อร่อยใส่พริกคั่วด้วยหอมค่ะกินกับข้าวจุกๆเลยบอกเลยหิวจัดวันนี้กินข้าวชามใหญ่เลยเขาบ่นหิวไม่มีข้าวไงอร่อยเหมือนไหมแซ่บเปรี้ยวแต่มะนาวเมนูที่แบบจัดที่แบบทำง่ายๆในบ้านเนาะให้ปลากระป๋องมีพริกมีมะนาวมีน้ำเปล่าหูแต่บอกเลยว่าอร่อยแล้วก็คุ้มค่าปลาก็มีประโยชน์เนาะทางโภชนาการปลาสะดินในตัวมะเขือเทศบอกเลยว่าแซ่บครับสัตว์ขาดหอมกินกับอันนี้ก็เข้ากันทุกยำทุกยำเลยกินกับผักนี่กินง่ายหวานมากถ้าพอใจก็มีพริกอีกเกิมเข้าไปนี่ไม่ต้องระวังก้างเลยก้างมันเปื่อยหมดเป็นปลาที่กินแบบนี่ไม่ต้องกลัวก้างกินได้ทั้งตัวกินพริกเผาเป็นเม็ดเลยแม่อยากกินมากแซ่บหิวมากวันนี้จัดหนักน้ำหนักไม่ขึ้นให้รู้ไปอร่อยมากแม่อันนี้หอมแดงมันงอกออกมาเป็นยำที่ยำง่ายสุดแล้วล่ะอันเนี้ยแล้วก็อร่อยด้วยแบบเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดให้แตงชอบกินแตงโอ้โหตักพริกมาเทียบเลยเอามาให้หนูเลยหนูกินพริกแม่ตักทิ้งลูกจะกินเพียบบอกเลยว่าขอวันนี้ขอแซ่บแม่จัดมาเต็มขนาดนี้แม่เอาใจมากเพราะว่าปกติแม่ก็ไม่กินเผ็ดตามใจลูกเสร็จเลยตักไปทั้งเยอะยังมีอร่อยจุกๆ4กระป๋องใครอยากกินเอาไปทำได้เลยไม่ห่วงสูตรกระแตงอร่อยนะจริงๆแล้วเขาต้องหั่นแตงย้ำด้วยอร่อยดีไม่ห่วงสูตรยำปลากระป๋องง่ายๆตัวสูตรมันไม่ยากไงมันอร่อยมากคุณผู้ชม
เป็นเมนูง่ายๆแต่อร่อยจริงๆมีปลากระป๋องติดบ้านนี่รอดตายแน่นอนปลากระป๋องนี่มาม่านี่มีในบ้านไม่อดตายใช่บางคนก็เอานั่นแหละแม่เคยเห็นเขาเอาพวกไอ้พม่าต้มยำใส่ปลากระป๋องหนูก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันต้องลองแล้วมั้งกลัวมันจะเสียรสไงก็เลยยังไม่เคยลองทีนึงเพราะว่าปลากระป๋องมันจะมีกลิ่นของมันชัดกันเนาะอร่อยมากคุณผู้ชมเกลือกับเปรี้ยวง่ายแต่อร่อยง่ายอร่อยกินกี่ทีก็ไม่เบื่อเลยไอ้นั่นอีกอย่างหนึ่งแม่ต้มยำปลากระป๋องคุณผู้ชมทำไม่ยากเหมือนกันเนาะต้มยำปลากระป๋องเนี่ยคั่วเนี่ยคุณผู้ชมพริกจุกๆนะสะใจมากคุณผู้ชมหมูข้าวครับกินไปไวมากหมดไปอย่างไวเพราะว่ากินข้าวจานใหญ่เลยทั้งอร่อยทั้งหิวประกอบกันก็ให้พูดเลยเนี่ยทำข้าวตักตรงไหนก็หลบพริกไม่พ้นนะลูกต้องเขี่ยออกหนูบอกแล้วแต่แม่ตามใจหนูไงหั่นพริกได้เยอะนะแต่มันเป็นพริกหั่นก็ยังชั่วถ้าพริกตำมันยิ่งเผ็ดไปมันจะนัวไปในน้ำเลยใช่แต่อันนี้ต้องกินระวังหลบหน่อยต้องหลบถ้าพริกตำแล้วมันหลบไม่ได้กินกับประกาศหอมมะข้าวกันสดใจมากจะบอกว่าสูตรนี้สูตรพิเศษก็ไม่ได้มะนาวน้ำปลาพริกง่ายๆธรรมดาแล้วแต่คนชอบเลยไม่มีอะไรพิเศษเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานแล้วแต่เลยแต่พวกนี้ต้องนะยำปลาป๋องจะต้องเน้นเปรี้ยวนะแม่เนาะเปรี้ยวแล้วใส่พริกไปเผ็ดๆหน่อยแซ่บมากเนี่ยเปรี้ยวจ๊าดเปรี้ยวอร่อยมันก็มีพริกเผาถึงน้องแม่เนี่ยพริกเผาเปียกเลยอร่อยเนาะอุ้ยพริกทั้งนั้นวันนี้แม่ไม่ค่อยเผ็ดเพราะว่าแม่หลบพริกเก่งเอามาให้หนูเนี่ยหนูเนี่ยกินเองหมดเลยเขี่ยเป็นกองเลยนี่เอามาให้หนูกินหมดเลยนะแม่เพราะว่าชอบมากจริงคุณผู้ชมถ้ากินเปล่าๆกินมันก็กินได้แต่มันไม่อร่อยเท่าเอามายำไม่ต้องยำก็ได้เนาะแต่ว่ามันจะไม่มันไม่แซ่บ
ช่วงยำมือยำกระป๋องนี่อร่อยมากกินข้าวเก่งนี่ชมดูเลยอร่อยจานขนาดไหนอะหิวว่ะสิอร่อยหนึ่งอร่อยมากคุณผู้ชมนัวมากเอฟตี้ไหมว้าวกินแล้วดื่มแป๊บตี้เนี่ยโหชื่นใจชื่นใจเนาะชื่นใจชื่นใจอร่อยแซ่บและถูกใจเขาละจะเลิฟแป๊บตี้แม่จะเลิฟแป๊บตี้อร่อยใจเนาะแม่เนาะคนนี้เมนูง่ายมากเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรมากมายเลยไม่ง่ายพอดีลูกเขาหิวไงโอ้มีปลากระป๋องอยู่ก็ยำให้ลูกกินปกติวันธรรมดาเขาไม่ค่อยทำคลิปเพราะเขาทำงานวันนี้ป้านิดก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกนะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ